รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ในรายการกินได้ก็กินแน่นอนคุณผู้ชมกินได้ก็กินเนี่ยเป็นรายการที่นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมพร้อมเมนูแสนอร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันวันนี้เมนูของเราสองคนเกี่ยวข้องกับวุ้นค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาเตรียมทำวุ้นกล้วยบวชชีมาฝากคุณผู้ชมแต่วุ้นกล้วยบวชชีของอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่ะเป็นแบบชูเกอร์ฟรีนะส่วนนานาเอาใจช่วงหน้าหนาวค่ะนานามีวุ้นสตรอเบอรี่แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมพร้อมเคล็ดลับการทำวุ้นนานามีเคล็ดลับการทำวุ้นมาฝากคุณผู้ชมค่ะทำยังไงให้วุ้นของเรานุ่มเด้งแล้วก็เซ็ตตัวอะตรงหน้าของเราตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีของ2อย่างที่หลายคนทราบอยู่แล้วว่ามันคืออะไรหลายคนบอกเอ้ยมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวนานาชี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเจ้านี้จะเป็นวุ้นผงวุ้นผงเนี่ยจะทำจากสาหร่ายทะเลคุณผู้ชมลักษณะของวุ้นเนี่ยจะแข็งเป็นทรงง่ายแล้วก็ไม่คืนตัวเมื่อโดนน้ำร้อนหลังจากเขาเซ็ตตัวแล้วเขาจะไม่คืนตัวเคล็ดลับการทำวุ้นให้เซ็ตตัวเนี่ยเวลาใส่วุ้นลงไปต้องใส่เจ้าวุ้นผงลงไปในน้ำที่อุณหภูมิห้องใส่ตอนร้อนๆไม่ได้เพราะวุ้นจะเป็นลูกเคล็ดลับการทำวุ้นคือต้องต้มจนกระทั่งวุ้นเดือดถึงยกลงมาใส่ภาชนะที่ต้องการไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นจะทรงไม่สวยเจลาตินมีให้เลือกทั้งแบบผงและแบบแผ่นส่วนมากทำจากหนังสัตว์กระดูกสัตว์เจ้าเจลาตินเนี่ยจะมีลักษณะเด้งๆนุ่มๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากทำวุ้นให้นุ่มให้เด้งแล้วก็ทรงสวยหลายคนก็บอกว่าใส่วุ้นลงไปนิดนึงในเจลาตินที่คุณทำเนี่ยนะจะทำให้วุ้นของคุณและเยลลี่ของคุณเนี่ยทรงสวยน่ารับประทานวันนี้นานามีเคล็ดลับการทำวุ้นสตรอเบอรี่มาฝากถ้าคุณไม่อยากทำเป็นวุ้นสตรอเบอรี่มีผลไม้ตัวอื่นก็สามารถใช้ผลไม้ตัวอื่นหรือน้ำผลไม้ตัวอื่นมาผสมดูก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าผลไม้ตัวนั้นมีกรดสูงหรือมีความเปรี้ยวมากเนี่ยวุ้นของเราทรงก็จะไม่ค่อยเซ็ตตัวมากเท่ากับตัวผลไม้ที่มีกรดน้อยนะอันนี้ลองปรับใช้กันดูสูตรของนานาวันนี้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลงมือทำพร้อมๆกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีวุ้นที่เป็นเยลลี่เนี่ยใส่แล้วก็มีผลไม้เยอะๆรับประทานในช่วงฤดูหนาววันนี้นานามาแชร์เคล็ดลับทำไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนกินเยลลี่เย็นๆวุ้นเยลลี่เย็นๆที่มีเนื้อสตรอเบอรี่ข้างในแล้วข้างบนก็มีวิปปิ้งครีมหอมๆฟูๆโอ้โหบ่ายๆแบบนี้ได้ถ้วยนี้เข้าไปนี่มีความสุขมากเลยล่ะค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างมังสวิรัติมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เห็ดออรินจิลงต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นจากนั้นแล่เป็นแผ่นเตรียมไว้ใส่เห็ดออรินจิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นฝืนไอโอดีนพริกไทยป่นและงาขาวคั่วเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวางฟองเต้าหู้ลงบนภาชนะด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไล้ให้ทั่วจากนั้นวางเห็ดออรินจิห่อให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไล้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน
นำเห็ดออรินจิลงทอดจนสุกเหลืองจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดไก่ย่างมังสวิรัติใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีอิ๊วดำพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลาหมึกย่างสไตล์ไทยมาฝากค่ะใส่ปลาหมึกกระดองลงในภาชนะตามด้วยซอสบาร์บีคิวสไตล์ไทยกาโลโบเคล้าให้เข้ากันพักไว้ค่ะนำหมึกกระดองที่พักไว้ลงย่างจนกระทั่งสุกทั่วบ้างปลาหมึกให้สวยงามจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาโลโบตกแต่งด้วยช่อผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาหมึกย่างสไตล์ไทยมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวุ้นสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยนะคะจะเริ่มจากการใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านะจากนั้นวุ้นผงค่ะหลายคนบอกต้องบลูมวุ้นในน้ำก่อนหรืออะไรก็ตามแต่คุณแม่นานาสอนมาน่ะคือเวลาทำวุ้นเนี่ยให้คนวุ้นให้เข้ากันกับน้ำก่อนที่จะยกขึ้นตั้งไฟเท่านั้นเองเจลาตินผงใส่ลงไปเลยก็ได้ตอนนี้จากนั้นตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นานาเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่ในนี้เนี่ยจะมีเนื้อสตรอเบอรี่แล้วแล้วก็จะมีน้ำตาลอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตวงอะไรเยอะแยะคนให้คุณผู้ชมดูก่อนหลายคนจะบอกว่าโอ้ยสีมันยังไม่สวยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สีแดงสดๆคุณเติมสีผสมอาหารสีแดงลงไปนิดนึงได้ค่ะจากนั้นเคล็ดลับแรกของเราถ้าอยากให้วุ้นของเราทรงตัวเซตตัวอย่าลืมนะต้มวุ้นวุ้นต้องเดือดทุกครั้งวันนี้วุ้นของเราก็จะเป็นทรงสวยที่สำคัญมีเนื้อเด้งๆของเยลลี่ด้วยจากเจลาตินนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะวุ้นของนานาเนี่ยเสิร์ฟกับผลไม้สดคือสตรอเบอรี่ซึ่งช่วงนี้หาได้ง่ายมากๆและท็อปด้วยวิปปิ้งครีมเย็นๆอร่อยมากเลยล่ะเนี่ยทำทีเดียวสามารถใส่ถ้วยเล็กๆๆๆๆแบ่งเก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะเราจะเห็นว่าวุ้นของเราเดือดจากตรงกลางแบบนี้นะคะต้องเดือดขึ้นมาหลังจากวุ้นเราเดือดแล้วนะปิดไฟพักทิ้งไว้จนวุ้นอุ่นๆก่อนไม่เช่นนั้นแล้วถ้าคุณใส่ผลไม้สดของเราลงไปเนี่ยนะคะผลไม้ของเราจะสุกแล้วก็สีไม่สวยไม่น่ารับประทานค่ะโอเคทิ้งจนอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราจะเอาวุ้นของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้หน่อยนึงก่อนนานามีสตรอเบอรี่สดลูกเล็กๆแบบนี้จะหวานใส่ลงไปเลยเยอะหน่อยช่วงนี้สตรอเบอรี่เราไม่แพงเนาะแล้วเวลาก่อนตักก็คนเขานะคะตัวเนื้อสตรอเบอรี่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะได้มีเท่าๆกันทุกๆถ้วยแบบนี้จากนั้นเราก็จะแช่เย็นนะคะวางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็แช่เย็นจนกระทั่งวุ้นของเราเสร็จตัวค่ะออกมาจากตู้เย็นจัดๆแบบนี้นะคะวุ้นสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมแต่ถ้าอยากให้อร่อยยิ่งขึ้นเนี่ยนะส่วนตัวนานาชอบมากเลยใส่วิปปิ้งครีมลงไปเนี่ยเหมือนกิน
เยลลี่เย็นๆวุ้นเยลลี่เย็นๆที่มีเนื้อสตรอเบอรี่ข้างในแล้วข้างบนก็มีวิปปิ้งครีมหอมๆฟูๆโอ้โหบายๆแบบนี้ได้ถ้วยนี้เข้าไปนี่มีความสุขมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูวุ้นมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันเห็นว่าวุ้นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเป็นวุ้นกล้วยบดชีสูตรชูเกอร์ฟรีด้วยนะติดตามชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์สักครู่เดียวค่ะชาขาวสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมคนไทยชอบอะไรหอมๆอย่างเงี้ยใส่นิดใส่หน่อยงาก็มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมก็ดูน่ากินค่อยๆทำคุณผู้ชมคะโอ้ยเป็นกล้วยบวชชีในเวอร์ชันที่ดูมีสกุลมากเลยคุณผู้ชมน่าทานนะครับวันนี้เรามีเมนูไทยทีนามะจากผลิตภัณฑ์ตราสีสารยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยสดคนจนเนยละลายแล้วปิดไฟใส่ดาร์กช็อกโกแลตตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่เจลาตินละลายน้ำคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวดีจัดไทยทีนามะใส่ภาชนะโรยด้วยผงชาไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE แอดสีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเข็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านขนมครกมงคลตั้งอยู่ที่ตลาดเสรี2ซอยเจริญกรุง109สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านขนมครกมงคลสวัสดีค่ะชื่อสร้อยนาลีทวินนอกค่ะมาจากร้านขนมครกมงคลค่ะตลาดเสรี2อยู่หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะทางร้านเราได้ร่วมโครงการลดเค็มนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบทานขนมครกก็เชิญแวะมาที่ร้านเราได้นะคะของเรามีรสชาติหวานมันค่ะแต่ความเค็มเราลดโซเดียมลงไปค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของลูกค้าค่ะค่ะเรามานำเสนอขนมครกนะคะเป็นสูตรโบราณสูตรดั้งเดิมค่ะแบบไม่มีไส้ค่ะจะมีแป้ง3อย่างคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาโคแล้วก็ข้าวหอมมะลิค่ะของเราก็คือลดโซเดียมลงไปแต่ว่าความหวานความมันก็คือไม่หวานมากแต่ความมันความอร่อยยังเหมือนเดิมค่ะค่ะเมนูที่2ของเราจะเป็นขนมครกแบบมีไส้ค่ะก็คือจะมีไส้ต้นหอมไส้ข้าวโพดอร่อยตามแบบฉบับขนมครกโบราณค่ะที่สำคัญของเราลดเค็มลงแล้วเชิญมาลองทานขนมครกมงคลกันได้นะคะที่ตลาดเสรี2หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะเมนูขนมครกโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่21มิลลิกรัมต่อ1คู่แต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่14มิลลิกรัมต่อ1คู่ปริมาณโซเดียมลดลงถึง 33%
ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมหวานแบบไทยๆนะคุณผู้ชมครับเมนูวุ้นกล้วยบวชชีนะครับแต่ทันทีที่พูดถึงขนมหวานคุณผู้ชมบางท่านก็มีความรู้สึกอุ้ยตายสะดุ้งแล้วก็บอกอุ้ยตายคงไม่ไหวนะคะเดี๋ยวนี้หวานเป็นอันตรายจริงๆแล้วคุณผู้ชมปริมาณน้ำตาลเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากเราจะต้องรับประทานและต้องรับประทานภายในปริมาณที่ร่างกายต้องการใช้นั่นหมายความว่าถ้าวันไหนคุณผู้ชมคิดว่าจะไม่มีหวานเข้ามาสู่ร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะร่างกายต้องใช้น้ำตาลไปแปลงไปเป็นพลังงานนะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ยังไงก็ตามเราก็จะเอาใจคนที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลเราจะทำวุ้นกล้วยบวชชีแบบชูการ์ฟรีนะคุณผู้ชมครับเอาละเราลงมือกันเลยนะครับกล้วยบวชชีต้องใส่กะทิวันนี้เราเลือกเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับสำหรับวุ้นคุณผู้ชมคงต้องเลือกวุ้นที่ดีนั้นจะต้องมาจากสาหร่ายทะเลและที่สำคัญเมื่อส่งตัวแล้วต้องไม่แข็งกระด้างมีความนุ่มละมุนชุ่มชื้นรับประทานแล้วอร่อยนะครับวันนี้จะยิ่งสับใช้ผงวุ้นปลานางเงือกทำให้ผงวุ้นละลายเข้ากันดีกับกะทิใส่เกลือป่นลงไปน้อยหนึ่งแล้วก็ใบเตย1ปมมัดๆก็ใช้เพียงแค่ใบเดียวเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไฟแรงนะเพราะว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยจะทำให้ผงวุ้นละลายเข้ากันดีนะครับในระหว่างที่เรารอให้ผงวุ้นของเราเข้ากันเราก็จะมาจัดการเตรียมภาชนะอันนี้คือกล้วยคุณผู้ชมใช้กล้วยน้ำว้าก็ได้กล้วยไข่ก็ได้นะคุณผู้ชมทั้งหมดกล้วยหอมก็ยังได้เลยเนี่ยใส่ลงไปหั่นเป็นชิ้นน้อยๆนะคุณผู้ชมนะสดๆเลยใส่มากใส่น้อยตามใจคุณผู้ชมเลือกเอาชนิดของกล้วย3กล้วย4กล้วยก็ใส่ไปเถอะคุณผู้ชมบางคนก็ใส่กล้วยตากด้วยนะคุณผู้ชมนะกล้วยเล็บมืออย่างเงี้ยหอมอร่อยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าใส่ได้หมดนะคุณผู้ชมนะใครชอบเม็ดบัวใครชอบอะไรก็ใส่ได้เผือกต้มก็ยังได้เลยนะคุณผู้ชมทำเหมือนขนมเด็กเล่นขายของนะคุณผู้ชมนะไอ้โน่นนิดไอ้นี่หน่อยแต่ก็มีความสุขนะคุณผู้ชมคนไปซีเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมกะทิเริ่มจะเดือดเกลือละลายกลิ่นใบเตยกับกะทิเริ่มเข้ากันวุ้นของเราละลายเข้ากันแล้วไปเรื่อยๆอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้เอาล่ะผสมเริ่มเดือดจำได้นะเรายังไม่ได้ใส่น้ำตาลวันนี้สำหรับตำรับชูการ์ฟรีก็จะขอแนะนำน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปนิดหน่อยพอใส่เสร็จคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาเลยจัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งหวานเค็มมันครบจัดการหยอดลงไปคุณผู้ชมวันก่อนทำน้อยหนาก็อร่อยคุณผู้ชมทำกับมะม่วงสุกก็อร่อยใช้วิธีเดียวกันเลยแต่ก็ไม่อยากหวานมากจนเกินไปก็แบบนี้คุณผู้ชม
พักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก็จะทรงตัวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการรับประทานทำยังไงนะครับเสร็จแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้คุณผู้ชมคะมะพร้าวขูดขาวมันดูแบบมีความเป็นกล้วยบดชีสดมากขึ้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วก็อยากให้สวยอันนี้เป็นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้าดูเป็นครีมๆแต่มันก็จะดำเร็วนะคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมจะใส่กี่ดอกเสร็จแล้วก็งาขาวสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมคนไทยชอบอะไรหอมๆอย่างเงี้ยใส่นิดใส่หน่อยงาก็มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมก็ดูน่ากินค่อยๆทำคุณผู้ชมคะเวลารับประทานอะใช้ช้อนตักฟุบคิดถึงขนมถ้วยตะไลแล้วกันไม้ป้ายปุ๊บก็เข้าปากทันทีโอ้ยเป็นกล้วยบวชชีในเวอร์ชันที่ดูมีสกุลมากเลยคุณผู้ชมน่าทานนะครับขนมหวานก็เป็นเสน่ห์แล้วก็มีสีสันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอาหารเย็นนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมก็ทำขนมหวานแต่หวานเพื่อสุขภาพและไม่ทำลายสุขภาพนี่คือสิ่งที่ดีคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีมาให้คุณผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อย่าลืมนะครับรายการกินได้ก็กินครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วก่อนจากกันคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญหาซื้อไม่ได้คุณผู้ชมต้องทำเองทุกๆวันคุณผู้ชมต้องรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งศักดิ์มีเมนูของรับประทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูนักเก็ตไก่กรอบซอสมะขามน่าทานมากเอาละนี่โอ้เป็นนักเก็ตที่แบบพรีเมียมเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสแบบมะขามกันนะครับเคี่ยวไปกลิ่นน่าทานมากส่วนนานาเนี่ยมีเมนูต้มยำไก่เด้งให้คุณผู้ชมทานค่ะรอเขาเดือดอีกครั้งนึงนะเอาให้มั่นใจว่าเจ้าไก่เด้งของเราสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะอร่อยมากเนี่ยเราไก่เด้งทำเองนะโอ้โหกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ